มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้คือเรื่องของเกษตรกรนะคะการเลี้ยงโคคือต้องบอกว่าตอนนี้มาตรการต่างๆมีมากขึ้นนะคะไปดูเรื่องของกระทรวงเกษตรที่มีการหารือกับธกส.หวังว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้เงื่อนไขโครงการให้สินเชื่อโดยคุณประพัฒน์โพธิ์สุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ได้เซ็น MOU โครงการการส่งออกโคเนื้อไปจำหน่ายที่ประเทศจีนร่วมกับธกส.แล้วก็มีการอำนวยวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีสนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ10ล้านบาทหรือดอกเบี้ยล้านละ100บาทต่อปีเป็นเวลา3ปีตั้งแต่1ธันวาคม62ถึง30พฤศจิกายน65สำหรับการรออนุมัติจากธกส.จะมีการปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้เร็วขึ้นนะคะส่วนขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคือ1จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม1ครัวเรือน1กลุ่มและ1กลุ่ม1กิจกรรม2รับสมัครแล้วก็เลือกเมนูอาชีพโดยมีตลาดนำการผลิต3พิจารณาอนุมัติสินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน10ล้านบาท4ดำเนินการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ทำความเข้าใจในหลากหลายจังหวัดไปแล้วมีการตั้งเป้าหมายระยะที่1โค 2.5 แสนตัวต่อปีค่ะ